โอ้โหผมว่าบิวอินนี่เขาสวยดีอะอะไรโอ้โหทำไมครับคุณครับมีคนนึงที่เขาตาม DM มาจีบบ่อยๆแล้วป่ะขอดูนมใครอะบนเตียงหรือระเบียงครับ1 2 3อายุเซโอเรากำลังขึ้น BTF ไปไหนดิไปคอนโดน้องฟังโกะ เราจะบุกคอนโดเลยอ่ะเขาเรียกว่าย่องไปดูว่าไลฟ์สไตล์น้องฟังโกะเขาอยู่แบบไหนนะเราไปดูห้องนอนเตียงนอนช่วงนี้เขายิ่งฮอตๆอยู่ด้วยฮอตมากตอนนั้นเนี่ยเราเดินทางนะฮะคอนโดน้องฟังเขาบอกอยู่ติด BTS เลยอยู่ใกล้ BTS เลยอยู่ใกล้เลยเดี๋ยวเราเนี่ยนั่ง BTS ไปแต่ตอนนี้มึงเก็บกล้องก่อนยามองไอ้สัตว์ยามองแล้วพี่เขามองจริงนะพี่เขามองจริงๆมึงเก็บกล้องก่อนห้ามถ่ายนะครับเวลามา BTS จริงๆคือห้ามถ่ายเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเราแค่อยากให้แสดงให้เห็นว่ามันเดินทางง่ายน้องฟ้าบอกว่าลงจากรถไฟฟ้า BTS เนี่ยแป๊บเดียว5นาทีไม่เกินเดินถึงชาโต้อินทาวน์ครัชโยทินป่ะเราลงมาจาก BTS นะครับเรียบร้อยตอนนี้กำลังเดินทางเข้าไปชาโต้อินทาวน์ราชโยธินครับผมได้ข่าวว่าสวยงามมากอยู่ไม่ไกลจาก BTS เบ็ดเสร็จแล้วเดินจาก BTS เนี่ย5นาทีวันนี้เราจะไปล้วงแคะแกะเก่าไปขยี้ไปขยายไปขย่าไปวิเคราะห์ร่วมกันเฮ้ยไอ้สัตว์นั้นมันกันเกมเองเลยข่าวพาอินซะหน่อยป่ะลุยตรงจริงเลยคุณพ่อคุณเขากำลังเดินไปห้องฟังก็ถึงแล้วเป็นแบบสามชาตินี่ประตูสามชาติสามชาติมันจะเปิดไหมเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยมาได้ไงอ่ะโอ้ยได้ไงอ่ะโอ้ยใช่ผมขอเข้าห้องหน่อยโอ้ยได้ไงอ่ะยังไงวันนี้ต้องขอดูหน่อยว่าฟางมีไลฟ์สไตล์อยู่ยังไงห้องนอนมีอะไรมีไอเทมอะไรเป็นพิเศษไหมได้ไปไม่ได้มึงคนอะไรเนี่ยอันนี้มึงคนอะไรเราเพิ่งรู้ว่าฟางโกผู้น่ารักของเราอยู่ห้องหรูหราแบบนี้นะอันนี้แบบว่าเดินทางก็สะดวกด้วยมาหาง่ายเลยตอนผู้ชายวันนี้นี่หรือเปล่าไม่มีไม่มีทำไมไม่บอกไม่นัดก่อนนะมึงอะไรเนี่ยคุยกับน้องก็มองหน้าห้องใหญ่มากเลยห้องใหญ่เลยล่ะห้องใหญ่มึงไม่ได้มองห้องเลยเนี่ยพี่มาสัมภาษณ์รายการเรามาสัมภาษณ์เขาแล้วรายการขอบสนามตามไปดูวันนี้เราจะเลยสัมภาษณ์ฟางโกในเรื่องของการเชียร์ฟุตบอลเรื่องของการทำงานในวงการว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ฟางไม่รู้มาก่อนนะฮะแต่ว่าติดไวเลสไม่รู้มาก่อนอันนี้ไม่รู้มึงจะแซวตัวเองทำไมแล้วเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปหน่อยละกันอยู่มานานยังเพิ่งย้ายมาเพิ่งย้ายเพราะว่าช่วงหลังๆอะฟางมีงานในเมืองเยอะไงก็เลยแบบมันอยู่ใกล้ BTS ก็เลยต้องหาที่และที่เนี่ยคือแบบสวยดูดิตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์สไตล์โมเดิร์นสไตล์อังกฤษใช่ป่ะสวยไหมสวยใหญ่ไหมใหญ่ใกล้แบบนี้นี่ได้ไหมไปถึงห้องใกล้ๆมาดูห้องเถอะไอ้เกมเอาก็แหมมึงไม่ดูห้องแล้วมึงดูเหินปะเนี่ยต้องบอกว่าที่นี่คือเขาเป็นแบบอยู่แบบห้องเดียวแต่เปิดเข้ามาแล้วดูพื้นที่กว้างใช้สอยได้หลากหลายฟังก์ชันมีทั้งห้องรับแขกห้องนอนห้องน้ำห้องครัวครบนะแม้กระทั่งที่นี่อยู่ในเมืองนะเมื่อกี้เดินทางมาหาฟางโกะเนี่ยลง BTS ไก่เกมมาเดินมานิดเดียวถึงชาโต้แล้วนะครับผมว้าวว่าจริงๆที่เนี่ยห้องเขาเริ่มต้นที่ 26.5 ถึง 34แต่ว่า2ห้องอ่ะ44ถึง48ตาราง2ห้องนอนใช่ไหมใช่ถ้าเป็น2ห้องนอนมันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ห้องฟางอ่ะ34ตารางเมตรถ้าพี่อยากมาอยู่ห้องข้างๆฟางอ่ะได้หมดพี่เบลก็มาซื้อเลยเริ่มต้นแค่ 2.19 ล้านเองไม่แพงผมว่าผมเราไปหาทัวร์เราเงินมุ่งอ่ะเรามาหาสเปเชียลไอเทมสิ่งพิเศษของห้องนอนเดี๋ยวที่แบบว่าห้องอื่นเขาไม่มีเปิดดูได้ไหมได้แน่นะได้ชัวร์นะเฮ้ยจะดีเหรอโอ้โหนี่คนรวยอันนี้คือกลิ่นของเรากลิ่นเหมือนกันปะลองดมเหมือนเลยไม่ได้ฉีดตรงนี้ฉีดตรงไหนฉีดตรงนี้ใจคุณไม่ถึงนี่มาปะโอ้โหผมว่าอินนี่ก็สวยดีอ่ะอันนี้ก็สวยเหมือนกันเลยลูกเขาต้องหยิบยังไงถึงจะดูเรียบร้อยหรือสุภาพมาหยิบไอเกมคือเขาไม่ควรหยิบไงเขาไม่ควรจับแล้วไม่ควรจับเลยเหรอผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นเซตที่ชายไทยหลายคนนะอันนี้จำได้ด้วยเหรออ๋อผมจำได้ผมบอกเลยว่า
ชุดนี้เขาถ่ายบ่อยเป็นชุดที่ออกสื่อบ่อยจริงๆชุดนี้มีวิธีใส่อยู่ใส่หอมแฟบดีนะเงินมาดูคอลเลคชั่นนี้เขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลวันนี้หลักๆนี่เรามาคือเรื่องของลิเวอร์พูลมาที่นอนดีกว่าเราขึ้นเตียงกับฟางได้ไหมเราขึ้นอย่างนี้นี่เวลาขึ้นอย่างนี้เลยเตียงนุ่มเวลาฟางขึ้นเตียงฟางขึ้นฟางขึ้นยังไงขึ้นยังไงลูกก็แล้วแต่ฟางเป็นคนเลือกเตียงเองบ้างหรือว่าชาโต้เขาเลือกให้ให้ชาโต้เลือกให้เลยโอ้สุดยอดเลยนะแสดงว่าชาโต้เขาแบบแถมที่นอนอย่างนี้เลยอ๋อเชียร์เรานอนแล้วแล้วคือกูคือส่วนเกินแล้วที่นอนนุ่มมากดีมากไหนลองเทสที่มันนุ่มมันเด้งไหมตรงไหนอันนี้เก๊ข้างเตียงเฮ้ยฮาร์เบิร์ดอะไรโอ้โหทำไมครับคุณครับน้องเขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่อาจจะแบบว่าอุปกรณ์ทำโครงทำครัวเลยไม่ได้เก็บไว้ตรงนู้นอาจจะเก็บไว้ตรงหัวเตียงใช่อันนี้คือก็ได้หิวดึกดึกอ๋อดึกดึกหิวขี้เกียจลุกเก็บไว้ตรงนี้ก็แบบเปิดมากินได้เลยผมว่าอันนี้ทีมงานแก้งแล้วไม่ใช่ของฝากไม่ใช่เอาไปเก็บฟังทำอะไรบ้าง7วันเนี่ยก็มีทำงานมีถ่ายแบบมีรายการเกี่ยวกับฟุตบอลด้วยมีถ่าย YouTube ของตัวเองด้วยช่อง YouTube ถ้าจะระบุให้ว่าตัวเองอาชีพหลักสักอันนึงทุกวันนี้คิดตัวเองทำอะไรเป็นหลักน่าดีทำอะไรอ้าวยังไม่รู้เลยทำอะไรวะคือเอาจริงๆแล้วฟังผมว่าน่าจะเป็นยูทูบเบอร์แหละใช่สำหรับผมคือถ้าทำมุดระบุให้ฟังคือครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งที่สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบหลายรูปแบบเซ็กซี่ก็ได้ไม่ต้องพูดไม่ต้องจ้าไหนโพสเวลาโพสท่าเซ็กซี่ที่สุด3โพส1 2 3เปลี่ยน1 2 3เปลี่ยน1 2 3เห็นล่าสุดออกเพลงใช่มั้ยครับพี่ใช่ๆทำเพลงด้วยโปรโมทดิโปรโมทเพลงอะไรอ่ะเวลาอยู่ใกล้กันร้องสดๆให้ฟังไป1 2 3เวลาอยู่ใกล้กันมันรู้สึกดีอยากพูดให้ฟังอีกทีมันว่าโลกใบนี้มีเพียงแค่2เราทำไมฉันไม่รู้จักเหงากูว่าเนี่ยมันเบอร์อันนี้มันเกินเออมันมันเกินไปกำลังจะปล่อยกำลังจะปล่อยก็อันนี้ปล่อยนี่คือเราปล่อยข้างในหรือปล่อยข้างนอกหมายถึงปล่อยข้างใน YouTube หรือไปปล่อยในจู๊บใน Spotify ปล่อยทั้ง2อย่างเลยปล่อยทุกที่มีอะไรที่เราอยากจะทำแล้วยังไม่ทำอีกบ้างฟังอยากเป็นเด็กนวดไม่ใช่แล้วเวลาเจอพี่เบลทีไรพี่เบลก็พูดถึงแต่เด็กนวดเขาก็อยากแบบโดนพี่เบลพูดถึงบ้างนี่ไงนี่คือน้องเขาตอบจากอินเนอร์จากใจจริงน้องเขาไม่มีใครเป็นเตี้ยเดี๋ยวเขาตอบค่ะเพื่อนผมนี่ตอบตรงๆก็แบบจะนวดอย่างเดียวใช่ไหมจริงคนเมื่อยลูกเอาจริงๆคุยเรื่องบอลมากดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดตรงๆคือฟางเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลคนนึงเป็นเซ็กซี่สตาร์ตัวแม่ของแฟนบอลลิเวอร์พูลทำไมถึงไปเชียร์ลิเวอร์พูลฟางฟางเชียร์ลิเวอร์พูลตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะจริงๆอ่ะตั้งแต่เชียร์ไม่เป็นอ่ะเพราะว่าฟางมีน้องชายคนนึงเชียร์เชลซีแล้วคราวนี้ก็เหมือนว่าเวลาแข่งวันนั้นอ่ะก็เลยท้ากันกับน้องว่าใครเป็นทีมไหนแล้วฟางชอบสีแดงน้องชอบสีเงินมันก็เลยกลายเป็นแบบเริ่มนั่งคิดมันเริ่มจากสีก่อนเริ่มจากสีก่อนไม่ได้รู้จักทีมไม่รู้จักชอบสีแดงใช่แล้วน้องชอบสีเงินก็เลยเชลซีนั่นคือครั้งแรกที่ดูเลยอ่ะแล้วแมนยูตอนนั้นมันไม่ได้โผล่ไปหรอตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำตอนนั้นถามแมนยูกับลิเวอร์พูลมันไม่ใช่ทีมเดียวกันหรอกพี่อ๋อนึกว่าเหมือนกันนึกว่าเหมือนกันคือเด็กมากแล้วก็พอดูปุ๊บก็เริ่มชอบจับไปชอบลิเวอร์พูลแล้วก็เริ่มโตขึ้นเราก็เริ่มเชียร์เริ่มรู้จักแสดงว่าชอบฟุตบอลอังกฤษใช่ก็เลยมาเลือกนี่สถานที่อยู่สไตล์อังกฤษสไตล์อังกฤษใช่โมเดิร์นสไตล์อังกฤษเก่งนะทุกคนที่ทำเก่งนะถ้าใครชอบการตกแต่งที่แบบอังกฤษจริงๆอ่ะอันนี้ไม่ได้อวยนะอังกฤษเลยเพราะผมเคยไปอังกฤษมาแล้วเคยไปนอนโรงแรมเคยไปนอนที่แบบอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าว่ะใช่ดังนั้นผมรู้ว่านี่ไม่ได้ตัดไม่ได้การตกแต่งที่แบบเวอร์ไปแต่คืออังกฤษแท้ๆครับถ้าเลือกผู้ชาย1คนในทีมลิเวอร์พูลได้มามีมาอยู่ด้วยกัน1วัน1คืนอยู่จะเลือกใครพาไปเที่ยวพาไปดูดูหนังพาไปแฮงเอาท์เลือกไม่ถูกอ่ะไม่ต้องลิเวอร์พูลก็ได้เอาเป็นยูทูบเบอร์ที่ตาม DM แล้วมีคนนึงที่เขาตาม DM มาจีบบ่อยๆแล้วแบบขอดูนมใครอ่ะเกมเองกับพี่เบลคอบสนามเอาดีๆเอาดีๆผู้ชายสักคนหนึ่งในทีมลิเวอร์พูลคาดิอุสไปแล้วเคยชอบอ่ะเคยชอบอ๋อโอเคเคยชอบทำไมถึงชอบคาดิอุสสูงขาวหล่อหล่อแบบว่าดูแบบดุดันเข้าใจได้ว่าผู้ชายสาวๆเขามองเรื่องของสตาร์ภาพลักษณ์ด้วยอย่างผู้ชายเรามองเรื่องสไตล์การเล่นหรืออะไรมากกว่าแต่ถ้าเอาชอบเห็นเขาเล่นเขาเก่งอะไรเงี้ยฟองชอบมาเน่ถ้าชุดเก่าฟองก็ชอบเจอหลายกับตอเลสเล่นด้วยกันนั่นคือเป็นทำให้เราประทับใจครั้งแรกสุดนั่นแหละ first impression อันนี้ตรงๆเลยแฟนลิเวอร์พูลหลายคนฝากมาบอกว่าอยากให้พี่ฟางใส่ชุดลิเวอร์พูลถ่ายรูปบ่อยๆช่วงนี้ไม่ค่อยมีเลย
พี่ฟางอย่าลืมใส่พี่ฟางต้องออกแบบเอาชุดบลูมาตัดให้มันแบบไม่ต้องตัดเพื่อนผมอะแค่ใส่ก็เซ็กซี่โอเคครับพี่ผมมีอะไรเพื่อพวกพี่เล่นกันหน่อย3คนครับต้องบอกว่าพวกพี่เป็นสนิทกันมานานกันอยู่แล้วใช่สนิทมากเดี๋ยวมึงช่วยฟังมาก่อนเดี๋ยวพึ่งใครจะรู้ใจพี่ฟางโกมากกว่ากันเดี๋ยวจะมีคำถามมาให้ทั้งหมด7คำถามแล้วอุปกรณ์ยังไงเล่นยังไงครับคืออะไรวะเอาช้อนมาทำอะไรอ่ะก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามก่อนแล้วก็ให้เลือกว่าซ้ายหรือขวาเข้าใจแล้วก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าชาโต้คอนโดรัชโยธินหรือว่าคอนโดทั่วไปถ้าชาโต้คอนโดรัชโยธินเนี่ยซ้ายคอนโดทั่วไปขวา1 2 3นี่เป็นไงลูกค้ารักกูตายไม่บอกเลยถ้าชนะเดี๋ยวได้ไปเดทแบบ exclusive เด็ดแค่ครับนะขึ้นเตียงแล้วนะเออนี่ก็ขึ้นเตียงแล้วบรรยากาศในห้องนี่หรูมากเลยนะมี exclusive วันนี้จริงเหรออ่ะพี่ฟ้าเขารู้ดีเอ้ยไปเดทที่ไหนอ่ะจริงๆไม่ต้องไปเดทที่ไหนหรอกเดทที่นี่ยังก็ได้เลยเพราะว่าที่เนี่ยเขามีครบหมดเลยไม่ต้องไปไหนสระว่ายน้ำส่วนกลางสระว่ายน้ำดาดฟ้ามีฟิตเนสแล้วก็มี co-working area คือสามารถมาทำงานร่วมกันได้ใช่มันมีครบทุกๆอย่างเลยทำงานร่วมกันได้แล้วก็ที่เนี่ยบรรยากาศก็สงบถ้าเกิดว่าอยากพักผ่อนหรือว่าอยากแบบชิลๆสบายๆอยู่ที่เนี่ยก็เหมือนได้พักผ่อนแล้วก็เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยนะเออก็มีโคคิทเช่นด้วยคณะเราได้เอามาแบบเหมือนคุกกิ้งกันเราทำข้าวกันแล้วก็มานั่งกินด้วยกันนี้เขาบอกว่าพื้นที่มันสงบมากเพราะว่ายูนิตมีแค่309ยูนิตจริงป่ะจริงโอ้โห309ยูนิตหมายความว่ามีแค่300ครัวเรือนอยู่ในนี้อาจจะเป็นแค่คนก็ได้300คนเออมันเป็นยูนิตนึงก็แล้วแต่ว่าเขาอยู่กันกี่คนอย่างฟังอยู่คนเดียวก็นับเป็น1ยูนิตอ้าวมาเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะเริ่มคำถามแรกแล้วนะครับตื่นเต้นอ่ะชื่ออะไรอยู่ชื่อแรกคือด้านซ้ายชื่ออะไรอยู่แรกอยู่ด้านซ้ายชื่อ2ด้านขวาคำถามแรกผับหรือนั่งชิล1 2 3รู้อยู่แล้วอันนี้นะผมผมไปเที่ยวกันบ่อยอ่ะคำถามที่2มาทะเลหรือภูเขา1 2 3อ้าวผมมันรู้ใจ2 1แล้วคำถามที่3ครับหมาหรือแมว1 2 3อ้าวไอ้เจ้าลิงแมวยัง2 1อยู่ฮะ2 1อยู่คำถามต่อไปนะครับคำถามที่4ชาเขียวหรือกาแฟ1 2 3เพื่อนไม่กินกาแฟเพื่อนไม่กินกาแฟเกมรู้ตอนนี้เป็น 3-2 นะหล่อตีหรือหล่อเข้ม1 2 3อันนี้ง่ายมากเพราะว่าเพื่อนผมนี่เวลาเขาถ่าย IG ผู้ชายเขาจะมีแต่แบบคำถามที่6นะฮะเฮ้ยบนเตียงหรือระเบียงครับ1 2 3เพื่อนผมไม่ชอบผัดผล5เสียนะทำเองหรือให้เขาทำให้1สองสามไอ้เหี้ยคุณอีกก็เพื่อนหมายถึงอาหารใช่ไหมเนี่ยใช่ครับหมายถึงอาหารจบเกมไปแล้วครับผมเป็นพี่เกมชนะไป 6-4 ครับไอ้เพื่อนรักไอ้เพื่อนรักถือว่ารักกันจริงก็บอกแล้วเป็นเพื่อนกันนะหลายคนดูหลายคนดูมาบอกว่าเฮ้ยเราไปนู่นนี่นั่นคือเราสนิทกันเป็นเพื่อนกันก็เลยเล่นได้แต่จริงก็ปกตินะเรามันก็รู้ใจกันอยู่แล้วแล้วที่พูดคือกูก็ไม่ได้สนิทกับน้องมากไงรายละเอียดบางอย่างกูก็ไม่รู้ไงคือแพ้แล้วพาแล้วไม่ได้พาหรอกก็มึงขวาจะคุยกันมาแล้วด้วยนี่ไงไปคุยแบบแข่งใหม่ได้ไหมอ่ะเริ่มใหม่เอาคำถามชุดใหม่เลยเอาชุดใหม่คิดใหม่ทำไมเราไปลีลาเราไปแบบงองแงอ่ะคือมึงเอาคำถามเดียวกับฟางอ่ะมึงก็รู้มากกว่ากูแต่ถ้าฟุตบอลเนี่ยพอหูถ่ายสู้กันได้เกมเป็นเพื่อนกันมันก็ต้องรู้บ้างเอออ่ะมึงคิดคำถามใหม่ไอ้ไม่เอาก็ต่อยหรือไม่ต่อยอ่ะต่อยดิไม่เอาดิเฮ้ยแสดงว่ามันไปแล้วแล้วเมื่อกี้ชุดที่ใส่เนี่ยคิดไหมว่าไปไหนเห็นแบบเขาวอลวอลโค้งโค้งเหมือนชุดว่ายน้ำมี2ที่ที่น้องจะไปไม่สระว่ายน้ำส่วนกลางก็สระว่ายน้ำดาดฟ้ากูว่าเอางี้แยก2ที่เดี๋ยวมึงไปดาดฟ้าเดี๋ยวกูไปส่วนกลางไปทั้งสองที่ไปด้วยกันดิมึงอย่าเพิ่งรีบเดี๋ยวน้ำเห็นใจเย็นใช่ป่ะชัดเลยเกมชัดชัดเลยน้องกำลังมองสระน้ำมีทางเดียวเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยลงสระเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลดแล้วปลดแล้วปลดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเย้ยลงไปดาวไว้อะ
โดดได้ไหมวิ่งโดดมาตามกูอ่ะโดดทำไมไม่มึงจะโดดทำไมถ้าถ่ายก็มึงบอกว่าเดี๋ยวถ่ายนะเดี๋ยวว่าถ่ายขายตรงนี้จอดขายยืนขายเท่เลยลองเอาไหมพี่เบลเราจะไปเล่นฟิตเนสต่อแล้วไม่ได้ไปต่อคือจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องโดดมาโดดมาปุ๊บจุ่มหน้ามาเห็นฟางไม่ได้ว่ายแล้วก็ต้องขายเลยสโลแกนว่าที่ส่วนกลางจัดเต็มสระว่ายน้ำนี่มีทั้ง2สระใช่2สระเลยมีชั้น1แล้วก็สกายฟูลดาดฟ้าด้วยชอบไหนไปได้หมดฟิตเนสก็มีทันสมัยมากๆแล้วบอกเลยนะครับผมใครที่ชอบห้องแต่งสไตล์อังกฤษฟุตฟิตฟอร์ไฟต้องมาที่นี่ถูกใจแน่นอนแล้วก็เขามีห้องซาวน่ามีโคเวิร์กิ่งแอเรียถ้าเกิดว่าชอบทำกับข้าวก็มีโซลูชั่นแอเรียด้วยมีหมดราคานี่บอกเลยว่าเบามากๆคุณผู้ชม 2.19 ล้านเท่านั้นเองครับเรียกได้ว่าหากคุณเป็นนักศึกษาเป็นวัยทำงานต้องการพื้นที่ที่1ใกล้ BTS แบบว่าคาดไม่ถึงแน่นอนหัวต้มนะครับผมที่นี่คือคำตอบของคุณเลยหัวต้มเดินทางง่ายสะดวกสบายฝากกันอีกทีที่นี่ชื่อว่าชาโต้อินทาวราชิโยเย่ละตกลงคือวันนี้เราจะว่ายน้ำไหมว่ายน้ำอย่าลืมนะครับผมชาโต้อินทาวรัชโยธินไม่ละคือกูเปียกแล้วไม่ถ่ายกูไม่ต้องถ่ายถ่ายเขาไม่ถ่ายไม่ถ่ายถ่ายไม่ทันด้วยขออีกทีนึงอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้บันทึกภาพด้วยเหรอไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรถือว่าเป็นแบบว่าตกซีนไปโอเคครับพี่ไปกลับกันดีกว่าดูแลตัวดีนะฟังนะ